สวัสดีพี่น้องปองไปที่เคารพรักทุกๆท่านเด้อจ้ามื้อนี้ก็มาพบมาพอกับช่องสาวหม่อง Channel คือเก่ากับบรรยากาศช่วงเซาๆเนาะพี่น้องช่วง 6:30 นเด้อจ้าก็ช่วงเซาอยู่เนาะ 6:30 นเดี๋ยวสาวหม่องสิพาไปอัปเดตบรรยากาศเด้อพี่น้องหนาวเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิพาไปวัดอุณหภูมิเนาะสาวหม่องตั้งปลอดวัดอุณหภูมิไว้อยู่กกเสาหน้ากระท่อมหน้าเถียงนาเด้อจ้าไปรุ่นน้ำกันนะพี่น้องว่าจักองศาเนาะสาวหม่องก็อยากอัปเดตบรรยากาศให้พี่น้องได้ครับสมกันว่าปานสาวหม่องเป็นบรรยากาศแบบใดจักองศาหนาวซ้ำใดเนาะพี่น้องปะเป็นรุ่นกันสดๆเลยจ้าว่าสีดังไฟผิงกับเบอร์ใดดังพี่น้องเอ้ยหนาวหลายเย็นสาวหม่องไม่อยากลุกนอนกระท่อมจากองศาละมันเย็นเจ็บเลยพี่น้องสิบเอ็ดองศาเด้อจ้านี่มื้อนี้สิบเอ็ดองศาเด้อพี่น้องตอน6:00 นจ้าตอนเช้าๆประมาณตีสี่ประมาณ10องศานี่ละสมองบ่ได้ท่ายให้พี่น้องเบิ่งสวยขึ้นมากะอยู่ที่11องศาเด้อจ้ะพี่น้องหนาวเย็นมื้อนี่เย็นเจี๊ยบเลยจ้ะเย็นซามื้อเด้อจ้ะหนาวเย็นอีหลีพี่น้องมื้อนี้นี่จ้าบรรยากาศสดๆเลยจ้ะอุณหภูมิสดๆเลยพี่น้องของแท้เลยจ้าเมื่อนี้สาวหม่องจะพาพี่น้องมาอัปเดตพริกเด้อจ้าว่าปลูกตั้งแต่ดนแล้วเป็นจังไดแน่เนาะพี่น้องก่อนสิไปอัปเดตสาวหม่องยางมาเห็นบักทั่วก็เลยสิเก็บบักทั่วก่อนเด้อจ้าพี่น้องทั่วมันเสี่ยงแก่เบิดบักทั่วปลอดสารพิษไม่มียาไม่มีสารเคมีไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่แต่ฝุ่นขี้งัวเด้อจ้าขี้งัวก็เลี้ยงขี้งัวแบบบานๆนะพี่น้องเลี้ยงแบบตัวสองตัวเรียงบานๆนะจ๊ะของพ่อใหญ่สาวมองถ้าว่าเก็บบ่ได้ดอกหนูสิงกัดเบิร์ดกัดกินดีคักหนูสิงตัวน้อยๆปากแหลมๆนะพี่น้องเห็ดหูอยู่แถวนี้เต็มบ่แม่นหนูผีนะจ๊ะหรือว่าหนูเหม็นบ่แม่นนะจ๊ะหนูสิงเฮานี่ล่ะหนูสิงให้น้านะจ๊ะหนูนาน่ะบ่แม่นหนูนาใหญ่เด้หนูนาแนวหน่อยนะจ๊ะบักทั่วต้นพุ่มๆต่ําๆสังเกตเบื้องใบบักทั่วเด้อพี่น้องปลอดสารอีหลีจ้ะถ้าเจ้ามองฉีดยาใส่สารเคมีคงบ่เป็นแบบนี้ดอกจ้าคงสิงามแหงอันนี้ปล่อยธรรมชาติเลยพี่น้องเพราะว่าเฮาอยู่เฮากินเองเจ้ามองวางไว้กับเฟียงนี่ปลูกไว้ให้ความชุ่มชื้นเด้อจ้ะให้มันซุ่มย้ำหดน้ำก็ซุ่มครับไม่ต้องได้หดดูเฟียงเข่าเฟียงเกี้ยวเข่านะจ๊ะจะมองหอบมาซ้ำนี้ก็ได้หลายแล้วพี่น้องได้กินมื้ออื่นบ่อยากเลยนะจ๊ะซ้ำนี้พริกก็ปลูกไว้บ่หลายปลูกไว้เพราะได้กินอันนี้อยู่ด้านหน้าเถียงนาเด้อจ้าหน้ากระท่อมอันนี้ดอกผักชีบ่ทันได้แก่พี่น้องเดี๋ยวตอนแก่เดี๋ยวก็สิกูให้พี่น้องเบิ่งอยู่ดอกกูดอกมันไว้ถ้าปลูกปีหน้าจ้าดอกเริ่มเหลืองแล้วจ้าเหลืองแล้วก็เริ่มเข้าสีน้ําตาลก็สิเริ่มแก่นี่พริกเฮาทั้งพี่ก็ปลูกซ้ํานี้แล้วพี่น้องนี่ปลูกเลี้ยงแถวไปประมาณนี้จ้ะอัปเดตสวนพริกให้พี่น้องเบิ่งเนาะก็บ่เชิงสวนพริกดอกจ้าเป็นแบ
ปลูกแบบบ้านๆนะจ๊ะปลูกแบบบ้านๆไร้สารเคมีอยู่แบบธรรมชาติพี่น้องปลูกแบบจังซี่เลยจ้ะต้นน้อยๆก็กําลังสิเป็นน้อยเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งมีพริกหลากหลายพันธุ์นะจ้ามีบักพริกน้อยบักพริกใหญ่หรือว่าพริกใหญ่นี่บานสมองก็คือเอิ้นเป็นพริกใหญ่นะจ้าที่แรกก็เป็นพริกนุ่มละจ้าพี่น้องปกติเอิ้นพริกนุ่มละจ้าแต่ว่าบานสมองเอิ้นพริกใหญ่เพราะว่ามันน้อยใหญ่เนาะนี่จ้าปลูกคู่กันใบบักพริกน้อยกับใบบักพริกใหญ่บ่คือกันเด้พี่น้องเดี๋ยวสมองสิให้พี่น้องเบิ่งใบบักพริกน้อยก็สิเป็นใบใหญ่ๆจ้ะสีเขียวๆพริกอันนี้เป็นพริกแนวพันแนวกะเลียงนะจ้ะพริกกะเลียงแนวพื้นบ้านบ้านสาวหม่องนี่ละเอาไว้ต้อแนวตลอดบ่เคยขาดเลยจ้ะนี่อันนี้บักพริกใหญ่พี่น้องปลูกคู่กันปลูกเงานึงก็ประมาณ 2-3 ต้นนะจ้ะปลูกน้ำกันบ่ได้ปลูกต้นต่อต้นนะพี่น้องเงานึงก็สิปลูก 2-3 ต้นอันนี้บักพริกใหญ่จ้ะเบิ่งหน่วยพี่น้องกำลังเป็นหน่วยดกเด็ดใบออกให้เพื่อนหน่วยใหญ่ๆกว่าเก่าก่อนจะเก็บผ่าให้พี่น้องเบิ่งมันกำลังเป็นหน่วยตอนนั้นกำลังเป็นดอกพี่น้องบัดนี้เป็นหน่วยแล้วงามเติบอยู่เป็นหน่วยดกดีอยู่ตัวละจ้ะนี่หน่วยดกดกเติบอยู่พี่น้องหน่วยเหลี่ยมหยาบๆแล้วจ้ะบ่ได้ฉีดยาเด้นะพี่น้องบ่มีสารเคมีหยังทั้งสิ้นนั่นนะจ้ะเพราะว่าอากาศมันหนาวถ้าอากาศหนาวนี่ปลูกหยังนี่ก็ได้ผลละจ้ะเพราะว่ามันบ่มีศัตรูพืชมารบกวนเนาะมีอาจจะมีน้อยๆนะจ้ะมื้อนี้อากาศหนาวเย็นเจี๊ยบหลายหนาวคักอีหลีพี่น้อง11องศาจ้ะเย็นเจี๊ยบเลยบักพริกก็หน่วยเหลี่ยมคักดกแห้งจ้าพริกนุ่มนะพี่น้องนี่พันพริกนุ่มหรือว่าบานสมองเอิ้นพริกใหญ่จ้าหยามหน่วยซําใดซํานึงนี่เฮาก็เอามาตําแจ่วเด้อพี่น้องบ่เผ็ดเด้อจ้าแต่ว่าถ้าปล่อยให้เพิ่นแก่ไก่สิสุกนี่เผ็ดเผ็ดเด้อจ้านี่ส่วนมากสมองก็สิเอาตําน้ําพริกนุ่มแน่แล้วก็ปล่อยให้เพิ่นแก่หน่วยเพิ่นก็สิสีแดงเป้งคล้ายๆพริกกุนสันเด้อจ้าหรือว่าพริกสีฟ้านั่นเองเนาะอันนี้ว่าเป็นพริกสีฟ้าแล้วพี่น้องพริกนุ่มหรือว่าพริกใหญ่บานสมองเอิญจังซี่ล่ะประมาณนี้พี่น้องพริกหน่อยว่าท่านได้เป็นหน่วยพริกใหญ่นี่เป็นก้อนมูเพราะว่าเพิ่นเป็นดอกตั้งแต่ต้นน้อยๆพุ่นน่ะจ้าพุ่นน่ะหน่วยเหลี่ยมมิลิเด้อพี่น้องเป็นตาเอาไปอันพัดทะวะเนาะผ้าเคิงเนี่ยผ้าเคิงแล้วก็พัดกินคือที่แซ่บแฮงหน่วยเหลี่ยมหยาบหยาบอยู่แดดก็เริ่มออกแล้วจ้ามื้อนี้เป็นแดดเหลืองเหลืองเด้อพี่น้องแดดเหลืองคือจังหน้าฝนนี่ล่ะถ้าหน้าฝนนี่ถ้าแดดเหลืองเหลืองแบบนี้เขาว่าฝนสิตกว่าสั้นดูหน่วยเหลี่ยมงามพริกมุนี่ว่าท่านนี่เป็นหน่วยนี่พริกมุนี่เป็นพริกหน่อยจ้ะใบจะออกสีเขียวอ่อนพริกใหญ่นี่ก็บอกสีเขียวเข้มนี่สังเกตเบื้องปลูกคู่กันอันนี้เป็นบักพริกน้อยนี่ใบแตกต่างกันเลยพี่น้องนี่สีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนพริกใหญ่ก็สิเป็นหน่วยก้อนมูหน่วยใหญ่หน่วยน้อยสลับกันไปจ้านี่พี่น้องหน่วยเหลี่ยมหยาบหยาบเลยแต่สะอ่อนน้วยบักพริกเนาะหลายๆน้วยเก็บไปอันต่ำแก้วคือที่แสบดกจ้าดกแห้งอยู่พริกชนิดนี้มันดกเด้อพี่น้องพี่น้องทั้งบ้านว่าพริกพันนีหาซื้อได้ใสจ้ะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเด้อพี่น้องหรือว่าแบบร้านขายที่เพิ่นขายพริกนะจ้ะเป็นแบบซองเด้อพี่น้องเขียนคำว่าพริกหนุ่มนี่ล่ะแต่บ้านสามองกะเป็นเอาแนวมาแต่เก่าแต่แก่นะมันมีแนวพี่น้องพริกนุ่มต่ำนะพริกนุ่มกินก็สิประมาณนี้จ้าเ
ใหญ่ก็สิได้กินก้อนหมูพริกน้อยก็สิได้กินทีหลังพริกน้อยนี่เผ็ดสุดๆเด้อพี่น้องพริกกะเลียงแนวพริกกะเลียงเผ็ดแห้งๆเลยแบบเผ็ดๆแต่จ้าสาวหมูกินบ่ได้ไส้ตำบักหุ่งกับเผ็ดใหม่เลยพี่น้องบ่คือพริกพันธุ์หมูนี่เด้อจ้าพริกพันธุ์หมูนี่ถ้าสุกแล้วตำสมแซ่บอยู่จ้ายามหน่วยดิบเฮาก็เฮ็ดน้ำพริกนุ่มก็แซ่บสุกตำสมก็แซ่บคือกันแต่ว่าพริกน้อยนี่ปลูกกับความเผ็ดจ้าเวลาเฮาเฮ็ดตำพริกป่นเนาะหรือว่าตำพริกผงเฮาก็ผสมกันกับหมูนี่จ้านี่พี่ยาเริ่มลงแล้วพี่น้องเบิ้งพี่ยาอันน้ำตาลพี่ยาพริกนะจ๊ะนี่พี่ยาสีดำพี่ยาพริกสาวหม่องก็สิได้หดน้ำหมักทีบ่ภาพเด้อนี่ขาก้อนขาออกก้อนหดน้ำหมักจังซั่นพี่ยาลงพริกเบิดพี่น้องหดน้ำหมักใบสะเดาใบยูคาพี่ยาลงแล้วตัวนี้พี่น้องต้นนี้ก็มีเพียอีกต้นนี้หลังจากเสาหมองกูพักออกแล้วปกติเดิมที่ตรงนี้เป็นแปลงผักบัวนะจ๊ะพี่น้องเป็นแปลงหอมแดงพอหอมแดงไก่สิลงหัวแล้วไก่สิได้เก็บผลผลิตแล้วกะกาเบียพริกไว้เอามาแซมนะจ๊ะพอกูหอมออกแล้วก็จะเหลือแต่ต้นพริกเนาะนี่ก็สิแบบที่หมุนเวียนกันทุกปีเด้อพี่น้องช่วงหน้าฝนปลูกไม้ปลูกไว้ถึงโพนจ้ะมองใดมีที่สูงสูงก็ปลูกไว้เพราะว่าพริกนี่บ่มักความชุ่มชื้นปานใดเด้อพี่น้องถ้าดินแฉะหลายจืนหลายเพิ่นก็บ่มักเพิ่นก็สิตกละโลกเลยไปเลยจ้ะเน่าไปเลยหากเน่าไปได้จ้ะแซ่น้ำบ่ได้เด้อพี่น้องก็เว้นออกแล้วจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งข้างอันนี้กันไว้จ้ะล้มแห้งไหลพี่น้องก็เลยกันไว้อันนี้แนวเป็นพริกกะเลียงกับพริกใหญ่ปนกันพริกน้อยนะจ๊ะพริกใหญ่เป็นดอกเป็นหน่วยก้อนมูได้กินดีนี่จ้ะดกอยู่เพราะได้กินอยู่จ้ะห้วยน้อยห้วยบ่ใหญ่ปานใดดอกท่านได้ใหญ่จ้ะหดน้ำไปเรื่อยๆห้วยใหญ่เก็บกินก้อนแต่ว่ากระดกดกคุณน้าพี่น้องเบิ่งดกดีขนาดต้นน้อยๆดกดกจ้ะดกคักอีหลีพี่น้องต้นน้อยๆได้อยู่ได้กินกับต้นน้อยๆนี่ล่ะเป็นตั้งแต่เงาเป็นมาตั้งแต่เงาคุณนะพี่น้องเบิ่งนี่หน่วยแหลกๆเป็นหน่วยแหลกๆแล้วเป็นเงาขึ้นมาก็เป็นหน่วยแล้วจ้ะนี่หน่วยเหลี่ยมมองๆเลยสะท้อนแสงแน่เด้อจ้าแต่ว่าเป็นดอกขึ้นมาดอกดกพี่น้องเป็นดอกเรื่อยๆนะจ้ะเป็นดอกคักพริกหน่อยก็กำลังสิเป็นดอกคือกันเป็นดอกน้อยๆเป็นช่อขึ้นมาอยู่จ้านี่นี่พริกพันธุ์นี่ก็ได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องนี่เพราะได้เก็บตำแจ้วอยู่จ้าอยู่ทงไห้ทงน้าพี่น้องปลูกอยู่ปลูกกินเก็บไปบ้านแน่เก็บไปย้ำมันสุกอะเก็บไปตากแดดเอาไปเฮ็ดพริกผงจ้ะพริกป่นพริกหยังปลูกผสมผสานกันไปพี่น้องปลูกมุมนั้นมุมนี้ก็ได้ยู่ได้กินหรอกจ้ะปลูกแบบผสมผสานหลายอย่างนะจ้ะกระสิบไผ่เบิ่งผักบุงสาวหม่องกำลังสิปงเป็นเบียร์น้อยๆนี่พี่น้องปุ้งแล้วจ้ะหลังจากปลูกได้อาทิตย์กว่ากำลังปุ้งเป็นเบียร์น้อยๆขึ้นเขียวๆนะจ้ะผักบุงจีนเด้อพี่น้องใส่ฟุ้นขี่งัวแล้วจ้ะแล้วก็กบฟางวานเม็ดแล้วก็ใส่ฟุ้นขี่งัวแล้วก็เอาฟางมากบแล้วก็เอาฟุ้นขี่งัวกบอีกเท่านึงเพราะว่าให้เฟียงปิ่วจ้ะพี่น้องล้มแห้งหลาย
ปลูกพืชที่หลากหลายก็ได้ยู่ได้กินจ้าสาวมองปูปนกันก็ป้าต้นยางเด้อพี่น้องตอนสาวมองยางมากับว่าใดอันให้พี่น้องได้เบิ่งจ้านี่ต้นยางเด้อจ้าปลูกป้าพร้อมพี่น้องต้นยางไซส์เสือเห็ดเด้อสร้างมาจากอินเทอร์เน็ตเนาะนี่ลาที่สาวมองสีน้ำเสนออยากให้น้ำเสนอเบิ่งผีกต้นนี้พี่น้องต้นในน้อยหลีเนี่ยว่าเป็นน้อยธรรมดาได้ในน้อยแต่ว่าเป็นน้อยดกดกน้อยเกินต้นจ้านี่เพราะว่าปลูกไม่ไหม้ว่าท่านใหญ่แต่ว่าก็เป็นน้อยเกินต้นนะพี่น้องเบิ่งเด้ออย่าให้เบิ่งดกคักดกเนี่ยนี่จ้ะต้นนี้เลยพี่น้องคุณน่ะพี่น้องว่าดกบ่ดกอีหลีเด้อพี่น้องเด้อสมองให้เบิ่งคักๆเด้อจ้าเดี๋ยวอันแตงใบก้อนเด็ดใบออกก้อนพี่น้องนี่พี่น้องสมองอยากนำเสนอจ้ะกงโค้งท้ายเลยเนี่ยพี่น้องท้ายต้นน้อยๆตามๆสามองคุกเข้าท้ายให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วเนี่ยพี่น้องอุ้ยสุดยอดอีหลีงามน้อยเหลี่ยมหยาบๆเลยพี่น้องอากาศหนาวคักอีหลีมื้อนี้เย็นเจี๊ยบแล้วจ้ะมื้อสามองนี่ซาไปเบิดแล้วพี่น้องงามอีหลีบักพริกน้อยนี่บ่มีแมงเลยพี่น้องแล้วก็บ่ได้ฉีดยาพร้อมนะจ้ะเพราะว่าอากาศมันหนาวตลอดปีนี้หนาวตลอดนะจ้ะหนาวสม่ำเสมอมันบ่ค่อยมีแมลงรบกวนแต่มีแน่อาจจะเป็นพวกผักแล้วพี่น้องพวกหนอนช้อนใช้พวกบงอีหยังนะจ๊ะว่าบงมู่นั่นตัวดำๆมันทนอากาศหนาวได้พี่น้องมันช้อนใช้ไตใบผักเนาะพวกดอกกะหล่ำพวกบรอกโคลีจังซี่เนาะกับพริกจังซี่ก็มันบ่จ๋อดอกพี่น้องนี่เพราะว่าพริกนี่ต้องเป็นแมงวันท้องจ๋อพริกเด้อพี่น้องบรรยากาศมันหนาวแมงวันท้องมันบ่แลนมันบ่มีอาจสิมีบงกัดใบแน่นะจ๊ะแต่ว่าก็บ่ได้กัดน้อยดอกพี่น้องนี่นี่คือสิเผ็ดละติสมองว่าคักอีหลีสะอ่อนพริกเจ้าของต้นน้อยๆแต่ว่ากระดกแห้งพี่น้องมันเป็นต้นน้อยธรรมดาเด้พุ่นน่ะสมองลงทุนคุกเข้าแล้วพี่น้องมึงพุ่นน่ะต้นน้อยๆน่ะจัดแต่ว่ากระน้อยใหญ่นี่มีแต่ต้นน้อยๆหลีได้มั้ยพี่น้องมันเป็นวาวเล่นเด้จ้ะเพราะว่าเพิ่นบ่ทันได้ใหญ่ดินตรงนี้เป็นดินสมองลิงขุดสร้างใหม่ขุดสาใหม่ก็เลยเอามาถมดินบ่ทันได้ปรับสภาพดินดีจ้ะแต่ว่าก็อยากปลูกพริกกระดกให้เฮาได้กินเป็นจังบุญปลูกพริกดกพี่น้องนี่ต้นนี้ก็กระดอกดกคือกันเป็นพริกอันนั้นนะพี่น้องพริกใหญ่หรือว่าพริกนุ่มงามคือกันมักบวบอันนี้เริ่มไว้แล้วจ้าปลูกข้างแข้งหัวไว้มักบวบขจรหรือมักบวบหอมพวงนะจ้าบ้านสามองเอิญมักบวบขจรหรือบวบกระดิ่งจ้าบวบกระดิ่งหรือบวบไอ้นั่นเนาะบวบหอมพวงกองกับพ่อโฟกกันอีกแล้วพี่น้องนี่จ้าขันน้อยใหญ่หลีก็น้อยใหญ่อยู่แต่ว่าอันเขากินน้อยในน้อยแล้วพี่น้องน้อยในน้อยซ้ำนี่นี่จ้ะน้อยในน้อยซ้ำนี่เนาะนี่เขากินน้อยในน้อยซ้ำนี่ถ้ากินน้อยใหญ่กัดบ่ขาดคือแก่แล้วพี่น้องเก็บไว้ถ้าเฮ็ดแนวจ้านี่น้อยซ้ำแขนเด็กน้อยนี่ล่ะบวบกระดิ่งหรือว่าบวบขจรจ้ะหรือว่าทางซื้อผักกลางหลีก็บวบหอมพวงเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นจอกน้อยเป็นพวงๆจ้ะแบบนี้เขาเลยเอิญบวบหอมพวงเพราะว่าออกน้อยเป็นพวงนะจ๊ะนี่เป็นพวงเลยโอ้ยลมหนาวลมวีกำลังมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหนาวคักหนาวแน่คลิปนี้สาวมองกะฝากพี่น้องไว้สำนีแล้วจ้าช่องสาวมองชาแนลเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สาวมองน้ำในเด้อขอพระคุณทุกการรับชมทุกการติดตามด้วยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สาวมองก้าวคำว่าสวัสดีจ้าบรรยากาศทงไฮทงน้าเนาะค่ะ